พอดีผมจะมาคุยกับพี่มิโกะกับพี่ไอนานแล้วพี่มาได้ไงอะก็มาหามิโกะเลยแหละพอดีวันนี้พี่ไม่อยู่นะโจ๊กวันหนึ่งแล้วพี่ไปไหนอะพี่ไปพาแม่ไปกินข้าววันเกิดแม่แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีไม่วัใชน่คไืม่นใช่หมายถึงพี่จะไปมีเมียที่ไหนอีกอะคนนี้ก็ได้อยู่แล้วเป็นอะไรไปมึงไปโดดน้ำไปซะไปโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์รับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดเอ้ยลุกขึ้นเถิดศิษย์น้องได้เลยถ้าอาจารย์ไม่แต่ถ้าจะเดินตามรอยอาจารย์อ่ะขอร้องอย่างเดียวอย่ารถไฟชนกันมันเยอะมากกว่ารถไฟชนกันคือรถไฟคุยกันที่ไหนโอ้โทษไหนเลือกเธอต่อนี้ยังไงยังฟังไม่จบเขาฟังเลยไม่เราเคลียร์อื้อมาก่อนป่ะเราอื้อในทวิตอ่ะฟูคอนโทรเดี๋ยวพิจารณาเองโอ้โหความเข้ากันหมดเลยนะเป็นรู้สึกเหมือนเป็นอื้อที่ยาวนะเฮียน่าจะเหมือนอื้อเหมือนชิมกาแฟป่ะแบบชอบอร่อยประมาณนั้นน่ะเพื่อได้เป็นอื้อนั่นแหละใช่พวกเราคิดนี่เขาก็ไม่ได้ทักมาหาพี่แต่พี่ทักไปหาเขาก็ไม่รู้ว่ะแล้วแต่เขาอะแต่ขาวจริงเนี่ยอืมเสื้อเนื้อแต่ขาวจริงเอาไอเธอเล่าเลยครับอยากฟังแล้วเอาว่ามาไหนรถไฟชนกันไหนมาเล่าให้ฟังดิก็ตอนแรกคือผมคิดว่าคุยกันไม่น่าคุยกันไม่รู้จักกันน่าจะยาวอยู่หรอกเราสองคนไม่รู้จักกันแล้วทีนี้ผมก็เรื่องยาวไปถามก่อนไม่ยาวไม่ยาวผมสั้นๆเลยครับเอาว่าไปเอาว่าไปเขารู้จักกันครับจบเบอร์ยังพูดสั้นไปก็เขาถามว่าตอนที่ผมเลิกคุยตัดใครไปสักคนอย่างเงี้ยคือเขาอีวันนั้นน่ะเขายืนคุยกันหน้าแลนด์มาร์คอะครับพี่ยืนคุยกันหน้าแลนด์มาร์คใช่แล้วทีนี้ผมอะเขาเหมือนไม่เห็นผมอะผมก็เลยเอาอาร์ซัมสองอะถอยหลังไปแล้วทีเนี้ยรถผมมันเป็นกระจกมืดไงเขาก็เลยคุยกันว่าอยู่ๆเอาหมวดก็ถามว่ายอดดอยได้คุยกับใครหรือเปล่ายอดดอยก็บอกไม่ได้คุยใช่ครับเหมือนเอาหมวดสงสัยครับประมาณนั้นแล้วพอทีนี้ผมเห็นยอดดอยผมก็นึกว่าเอาหมวดไปแล้วแป๊บนึงพี่ขอแทรกเขาเป็นเพื่อนกันปะเขารู้จักกันครับอุ้ยเชี่ยโคตรจาบเลยเนี่ยต่อเลยรถไฟสถานีเดียวกันแต่พี่เชี่ยน่าสนุกกว่าต่อเลยใช่ครับแล้วผมตอนหน้าเลยมาผมก็นึกว่าอมวยไปแล้วนึกว่าไปไหนสักที่นึงแล้วทีนี้ผมเห็นยอดดอยขับรถมาพอดีผมก็เลยเรียกยอดดอยมาตรงข้ามฝั่งกาลาดผมก็เลยยืนคุยกับยอดดอยสักพักนึงทีนี้ผมก็กอดยอดดอยยืนคุยกันครับอมวยเหมือนแต่จริงๆอมวยไม่ได้ไปนะครับอมวยแอบอยู่แอบอยู่แล้วแบบดูผมอยู่ใช่ครับแล้วอมวยก็ส่งรูปตอนที่ผมยืนคุยกับยอดดอยมาโอ้ยผมก็เลยเลือกที่จะตัดใครสักคนไปงั้นไม่งั้นผมก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เดินตามเฮียวะเพื่อนไม่รอดดิเขารู้จักกันนะดิไม่รู้จักกันก็ว่าไปอย่างโถเอ้ยสุดยอดจริงว่ะน้องชายพี่แล้วปัญหาคือเอ้ยอ๋อเองเดียวกันแบบมึงเลยเลยยอมตัดอ่ะไม่แต่ดีอย่างไอ้เยาไม่อยากก็เอาแบบมุกให้โทนี่ก็ได้โทนี่มันเล่นคุยทีเดียวพร้อมกัน30กว่าคนน่ะโอ้ยคุยจริงวันนึงเข้ามาคือเวลาตอบแชทโทรศัพท์ก็คือเสียเวลาต้องชั่วโมงก่อนเลยนะเว้ยพอแล้วต้องไปพิมพ์ตอบแล้วพิมพ์แบบเดียวกันแล้วก๊อปก็หลงยังไม่รู้ฮะหลงยังไม่รู้คืออะไรหรอยังไม่รู้ว่าผมคุยกับยอดดอยฮะโอ้ยหลงไม่ขาดหรอกใช่ไม่ว่าหรอกถ้าเกิดสมมติว่าเองรักกันชอบกันอะไอหลงมันไม่อะไรหรอกก็เองในนี่เองมันน้องๆพี่ด้วยแม่อะไรหรอกก็เดินไปบอกไอหลงว่าขอเอาลิ้นแตะแขนทีนึงได้เปล่าบอกแค่แตะแขนนิดเดียวเองได้ไหมว่าจะจุ่มกันยังอะแขนอะผมเห็นก่อนกันบ่อยไม่แล้วไอสองอะฮะกับรีเบคก้าคืออะไรวะเพื่อนกันดิเพื่อนกันแบบไหนเพื่อนกันแบบว่าเคยคิดจะมีทายาทอสูรด้วยกันบ้างหรือไงเพื่อนกันแบบว่ามันดีไหมอะไอสองอ่าให้แน่ทายาทสุดเลยพี่เอ้ยเอาจริงเคยพูดกับเบคว่าแบบเฮ้ยเบคเนี่ยเราอยากมีทายาทศูนย์กันนะอะไรเคยพูดปะเอาถามตรงๆเอาก่อนตอบตรงๆแบบตรงๆเคยปะพี่ผมถามจริงพี่โคกันปะเนี่ยทำไมพูดปุ๊บแมทมาปั๊บเอาถามเอาเคยปะถามจริงเคยปะอุ้ยเหมือนกันเคยไหมเคยพูดไหมถามจริงพูดไม่เคยพี่ไอ้ดีไอ้ดีไอ้ดีเคยจริงครับเอาเคยจริงปะเอาดีไอ้ไอ้อีกไอ้พูดทีจริงครับเอาจริงครับเอาดีแล้วคำว่าทายาทสูงมาจากไหนเออหรือว่าคำนี้พี่ไม่เคยเองไม่เคยพูดเลยเนี่ยเออแล้วรู้สึกว่าได้ยินอะไรเหมือนอะไรลูก12จะทำลูกแข่งกว่าพี่เดี๋ยวผมไปแจกเงินตามที่เฮ้ยเดี๋ยวมาคุยก่อนไปไหน
พี่ไปไหนเอาคุยก่อนคนผู้เล่นใหม่เขาเดือดร้อนเยอะวี่เอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจ่ายไม่คืนเออเราจ่ายไม่คืนใช่อยากมีลูกใช่มีกี่คนวะอุ้ยพี่ว่าใจหนึ่งก็อยากมีแค่12คนนะจริงแต่ถ้าเราไม่เลิกกันก่อนนะเราจะได้คงป่านนี้เราคงมีทายาทอสูรกันไปแล้วนะเล่นกูรั่วเลยประโยคนี้โดดวะอะไรของพี่วะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมใช่ไหมได้ป่ะได้พูดอย่างนี้ไหมอ่ะถามก่อนได้พูดอย่างนี้ไหมพี่เป็นใครวะพี่อ่ะไม่ถามก่อนอย่าไปลุกๆเอาถามใช่ไหมพี่เป็นใครวะพี่เฮ้ยไอ้สองพี่จะบอกให้นะเว้ยวอตซิตี้มันไปกว้างเว้ยเขาบอกพี่หรอเขาบอกพี่หรอเขาไม่ได้บอกพี่แต่จำไว้ว่าเออหน้าต่างมีรูน้องประตูหน้าต่างมีรูแล้วก็กำแพงอ่ะเขาก็มีรูนะพี่ผมสงสัยอย่างนึงอ่ะเนสมึงไม่คิดว่ามึงจะมีแฟนมั้งเหรอไม่คิดว่ามึงจะมีคนคุยมั้งเหรอวะเออนั่นดิมีเดฟคนเดียวก็พอแล้วมั้งฝรั่งเราไปแล้วพี่ไปเนิร์ดไปไหนเอ๊ะไปไหนแบบเบกเหรอพี่ถามจริงๆพี่คุยกันเหรอเขาบอกพี่หรอเปล่าเขาไม่ได้บอกพี่แต่ถ้าเขาบอกพี่มึงว่าทุกคนจะรู้ได้ไงถามมึงอะไรถามเล่นๆทุกคนรู้หมดเลยตรงแถวเนี้ยมีแค่เธอไม่อยู่บางเธอไอแวนมันไม่อยู่เบฟไม่อยู่เนื้ออยู่วันเนื้ออยู่วะไม่อยู่มั้งผมคุยไม่อยู่เอ้ยรถเนี่ย CBR วะเฮียแรงจริงเว้ยนั่นประตูมีรูแมงมีรูถามผมว่าพี่เฉินจะไปไหนพี่ผมคุยเสร็จแล้วให้ผมไปเลยอ่ะเปล่าอ๋อแล้วพี่แมสเสร็จมาแกล้งถามเรื่องมิโกะผมก็ว่านะทำไมผมคุยกับมิโกะทำไมพี่แมสเสร็จมาทั้งที่พี่ไม่เคยแมสเสร็จมาคารวะท่านอาจารย์เอ้ยน่าเลื่อมใสที่จริงไม่เป็นไรสิน้องแล้วพี่ได้ยินอะไรอีกกับสิพี่ทายาทถึงเรื่องเดียวกากันหมดไอ้ยาจริงแล้วพี่พี่แอบปากกันอยู่โคตรฮาสัตว์ที่ไอ้สองอยู่ดีแม่ก็พูดขึ้นมาเนี่ยเบคถ้าเราสองคนน่ะไม่เลิกกันไปนะป่านนี้เราคงมีทายาทสูตรกันไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วมาพูดต่ออีกว่าเนี่ยแต่ถ้าเรามีลูกกันนะเราจะมี12คนเบคบอกว่าเห็นเราเป็นแล้วไม่บอกเห็นเราเป็นอะไรสักอย่างนะโคตรฮาเลยฮาชิบหายเลยนี่เห็นเราเป็นหมาเหรอที่เธอเห็นเราเป็นหมาเหรอไอ้เหี้ยโคตรฮาจริงผมขอแล้วพี่รู้กันแค่นี้พอนะพี่เออรู้แค่นี้ไม่แต่วันที่ด้านฟังอ่ะหลายคนนะหลายคนไอ้ฮาคิดแต่อุเอามืออุดปากฮากันเลยไอ้ฮาเยอะนี่คือกี่คนพี่ประมาณ7มั้งโอ้ไม่แต่พวกเราไม่หลายแก๊งด้วยไว้เก่าด้วยหลายแก๊งไปดูไว้เก่า VDR BLL โอ้ยแล้วเขาจะมองดูผมว่าเขามองผมแล้วผมเขายิ้มแปลกๆนะพี่นะเขาไม่มองอยู่หรอกเขามองว่ามันเป็นปีศาจไงมีทายาทเสริมนะเดี๋ยวเราต้องมองว่าเอเป็นปีศาจไปจริงพี่มองเป็นปีศาจอย่างไรพี่มองเอเป็นแบบปีศาจราชาปีศาจเลยนะเว้ยจริงพี่มองเอเป็นราชาปีศาจเลยสองจริงถ้าตอนที่มึงร้องเพลงแบบว่าดีกีตาร์โรแมนติกกูลบทิ้งหมดเลยอะแม่งหายสลายไปที่พูดกับว่าถ้าเราไม่เลิกกันเรามีทายาทศูนย์ไปแล้วนะเนี่ยแล้วเสียงเข้มเสียงจริงจังก็ได้ครับเสียงจริงจังก็ได้ไอ้โคตรแสบเลยสองคนโอ้โหพี่อะแสบผมนะไม่แสบแล้วก็ครบ12คนเมื่อไหร่ก็เอามาเตะบอลกันนะเออพี่ผมบอกว่าผมมีพี่เป็นไอดอลช่างหกช่างหกหมอตามตำรวจตามเยอะเล่นกูฮาเลยสัตว์ไปอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปแล้วพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่นะพี่ไปเลี้ยงกินเลี้ยงวันเกิดแม่ครับพรุ่งนี้ไม่อยู่ไม่อยู่พาพี่ไปกับแม่นะครับไปครับครับเจอกันทุกคนเจอกันอันนี้คือพี่จะบินอย่างนี้เดี๋ยวจะบินแถวนี้เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาทางกลับพี่ไอ้นี่มีลู่ทางเยอะชอบติดรถเขาได้เจอกันพรุ่งนี้ครับเอ้ยพรุ่งนี้ไม่เจอพรุ่งนี้เจอกันมาซื้อจะมาซื้อเลยพรุ่งนี้ขอยังเดียวได้เออว่าไงวันนี้ไปก็เดี๋ยวจะพี่ลบทิ้งให้หมดนะพี่เองที่พี่ได้ยินอะไรมาเนี่ยพี่พูดถึงก็มาเลยเห็นไหมล่ะพี่เออนะเรียกมาคุยดิเรียกมาเหลาดิเรียกมาเหลาดิเหลาอะไรนะพี่ตะโกนได้เอาแบ๊บมันนี่เด้เอาดิโอเกินพี่ไปตั้งรถเดี๋ยวแบ๊บมันนี่เด้มาทำทายาศูนย์กันท่าเออชอบไปพูดต่อหน้าดิเออพูดต่อหน้าโชว์ดิพูดต่อหน้าโชว์ดิพูดต่อหน้าโชว์ดิเร็วอ่ะเร็วแบ๊บหักเงินเข้าแก๊ง20,000อ่ะไปพูดเร็วไม่ได้เข้าเวรแบ๊บอยู่ปะเนี่ยแบ๊บเราอ้าวนี่ไม่ใช่เบคดิว่ะมาทำทายาทอสูรก็เถอะแนนทำอะไรเดี๋ยวติดรถเฉิดไปก็ได้ครับพี่ไปกินเปลี่ยนคุณจะเข้าเมืองเหรอไปกิจกรรมป่ะล่ะตอนแรกจะไม่เข้าหรอกโอเคครับแต่แนนจะเข้าเฉิดเลยเข้ากิจกรรมไม่แนนติดรถกับอันนี้ไปก็ได้พี่ชายกับพี่ชายเนี่ยไปก็ได้โอ้ยรถเนี่ยผมแก้เย็นนะไม่ดีกระจกแตกหมดแล้วเดี๋ยวจะด่วนอ๋อเดี๋ยวเขามีเคสด่วนด้วยสวยเลยพี่ชายสวยถ้าเป็นนักเกียรตินั่งรถเฉินไปก็ได้นะครับโอเคไหมเฮ้ยดูตัวโปรดีป่าว
ต่ถ้าคุณแดนไม่โอเคก็ไม่เป็นไรก็ได้นะครับเปิดกระโปรงชั่วโมงก็ได้นะงั้นก็รบกวนหน่อยนะคะน่ะไม่เป็นปัญหาครับเลยเฮียผมยินดีเฮ้ยน้องเราเจอกันพี่ขอตัวจัดไปเลยพี่ยาผมนะพี่เจอกันจุ๊บจุ๊บสวัสดีทุกคนทายาทเอาศูนย์มาที่หลังนะพี่ยืมเด้อยืมจะจอดแลนด์มาร์กนะพี่จอดแลนด์มาร์กให้นะเธอเชิญครับยังไม่ได้เติมพี่พี่เรียกว่ารอยาวเลยไล่เข็มขัดด้วยนะครับขอบคุณค่ะว่าแต่อย่าคิดจะลาออกจากตำรวจเลยนะครับมันเป็นงานที่คุณแดนชอบหรือเปล่าครับก็ใช่ค่ะงานตำรวจเป็นงานที่แนนชอบค่ะป้าป๊ากับมาม่าเคยปลูกฝังเรื่องตำรวจมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะถ้างั้นผมยังคิดว่ามันยิ่งไม่ควรลาออกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เรารักอ่ะผมว่าคุณแดนคงจะทำมันออกมาได้ดีอ่ะก็ตอนแรกที่แนนคิดไว้ก็คือแบบอยู่ด้วยกันแล้วให้แนนเข้าไปทำงานแล้วต้องมาเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยแนนกลัวความรู้สึกของแนนมันอ่อนแอลงมากกว่าแนนถึงคิดจะลาออกครับก็อย่างที่บอกเลยครับเฉินพร้อมจะไปอยู่ช่วยทำงานด้วยก็ได้นะครับวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีหรือกี่นาทีก็ได้ที่คุณแนนสบายใจแค่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเราเองอ่อนแอเมื่อไหร่ก็โทรหาผมได้เลยผมว่างเสมอแหละโอเคไหมโอเคค่ะผมแค่ไม่อยากให้คุณแนนทิ้งสิ่งที่ตัวเองรักเพียงเพราะใครบางคนมาทำให้คุณแนนอยู่ตรงนั้นไม่ได้แค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดเฉินแค่ลองคิดว่าถ้ามีใครมาทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นมันก็คงจะรู้สึกแบบมันก็คงรู้สึกแย่เนาะเราต้องทิ้งสิ่งที่เรารักเพราะใครบางคนใช่เหรอแย่มากด้วยใช่ครับงั้นครับต่อให้แนนเลิกเขาแนนก็คงไม่ทิ้งความฝันของแนนแล้วกันเนาะดีครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นเสื้อผ้าเลยครับเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวส่งคุณแนนก่อนเลยผมค่อยไปอ๋อโอ้ยโอเคใจมากกันไปแล้วคุณเฉยไม่เป็นไรค่ะส่งแค่นี้ก็ได้แล้วคุณแนนจะกลับเป็นไงนี่เองสอนอใกล้เองนิดเดียวเองตรงนี้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนานไหมล่ะมีผู้หญิงแต่งตัวนะคะโอ้โหผู้หญิงนานแน่นอน โอเคงั้นเป็นพรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะครับแต่เดี๋ยววันซื้อเราเจอกันโอเคค่ะเจอกันค่ะครับคืนนี้ฝันดีนะครับฝันดีเช่นกันค่ะกูไนท์ครับกูไนท์ค่ะโชว์ให้เด็กแม่งดูหน่อยไอ้เหี้ยเลยหาวเฉียดแม่งไม่เฟี้ยวฮัลโหลสรุปว่าเป็นทะเลเหรอฮัลโหลมิโกสรุปว่าเป็นทะเลเหรอใช่ก็เป็นทะเลไงไม่ใช่เขาในนี่เพราะว่าถ้าเกิดทำให้ตายเขาก็ไม่รักเราเหรอก็คงแบบนั้นน่ะโอ้ยไม่ซึ้งจังเลยอ่ะ อยู่ไหนครับนี่อยู่กลางทะเลโอ้โหนี่เราไปลอยคอเหรอเราเป็นพายุเหรอใช่จะลอยไปเรื่อยๆอย่าเลยมันทำให้น้ำเค็มนะ คือที่จะโทรมาบอกคือพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่อ่ะเลยจะถามว่าไม่อยากคุยกันดีๆเหรอพรุ่งนี้เขาไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่อ่ะใช่เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้อยก่อนจะไปก็อยากจะให้คุยกันดีๆอ่ะไม่อยู่แล้วนะหมายถึงก็ไม่อยู่แล้วอ่ะจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วคือใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่อยู่ตรงนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันแล้วล่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าวันนี้มันคือวันสุดท้ายที่จะได้เจอล่ะ
ไม่อยากจะคุยกันดีๆหรออือฮึคุยก็ได้มาสิอยู่ไหนที่เรือเดี๋ยวไปรับเรือไหนเรือลบหรอใช่เรือลิงทะเลแล้วจะว่ายังไงไปถึงแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็จะต้องไปแล้วไม่อยู่ที่สวนสนุกสวนสนุกอ๋อสวนสนุกริมไอ้ตรงริมทะเลอ่ะเหรอสวนสนุกริมทะเลไอ้ตรงริมสุดทางเดินปะใช่เดี๋ยวว่ายน้ำไปที่ฝั่งโอเคเจอมุกลาเป็นลบของโกโบริกูทีเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่ค่อยอยากใช้เนี่ยมุกลาไปลบของโกโบริมีออกสอบเฮ้ยไม่ใช่อุ้ยเฮียถือว่าสวยจอดตรงรถบิ๊กโกพอดีเป๊ะนี่ไม่เซตอันเนี้ยฉากนี้เจอแล้วนั่งรอเฮ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวอย่าเถียงดิอย่าเถียงดิอย่าเถียงพี่ดิอย่าเถียงพี่เฉินดิดูด้วยนี่ใครดูแซ่ด้วยดูแซ่ด้วยว่านี่ใครสวัสดีครับโอ้โหเราว่ายติดสาหร่ายมาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่โจ๊กกับพี่ด้วงเขาก็จะมาตรงนี้ด้วยอ๋อแต่เขามีเวลาไม่มากนะอือแล้วนิโก้เป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรแล้วเมื่อกี้ที่พูดหมายความว่าไงอ่ะเปล่าเขาก็แค่พูดเผื่อไว้อ่ะเผื่อไว้ว่าเผื่อว่าคิดถึงกิ๊ก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 เฮ้ยเดี๋ยวใครเฮ้ยไอจูนี่มันมาทำอะไรของมันวะน่ะก็ตอนแรกหนูนึกว่าคุณลุงจะไม่มาเขาจะมาคุยกับหนูงั้นหนูควรไปคุยกับจูก่อนดีไหมไปคุยกับจูก่อนได้ไปตลกเหรอจะคิดถึงนี่คิดถึงให้จริงอ่ะแล้วทักก็ไม่ทักมานะก็อยู่ๆเห็นเจอที่งานแล้วคุณก็หายไปเลยถามจริงเป็นอะไรขอตรงๆแบบว่ารวบรัดภายใน3คำคืนนั้นที่ผับเขาเห็นว่าคุณเรียกมาริว่าที่รักเกิน3คำแล้วแป๊บนึงโจทย์มาเจอมาเดี๋ยวไปคุยกันเออน่ะไม่ปลอดภัยขึ้นรถมาไม่ปลอดภัยตรงมันนี่แหละฮะเขาพูดว่าอะไรอ๋อเปล่ามันแค่พูดว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยแต่ก็นั่นแหละก็มันเมาอ่ะดื่มหนักอ่ะแล้วก็มันก็ไม่แล้วไงหรอกก็ไม่อยากให้มันเป็นข้ออ้างอ่ะเขาก็ยอมรับเขาผิดแล้วทำไมถึงเรียกอ่ะเมาก็อย่างที่บอกว่าเขาเมาแต่ถ้าเกิดตัวเองมองว่าการเมามันคือข้ออ้างอ่ะฉะนั้นตัวเองก็ต่อว่าเขาได้เต็มที่เลยเขายอมรับผิดทุกอย่าง
ขาไม่รู้จะว่าอะไรไม่รู้จะว่าไปเพื่ออะไรอ่ะก็ว่าอะไรก็ได้เช่นไอ้น่ารักหรือว่าไอ้หล่อหรือว่าไอ้เท่หรืออะไรงี้ก็ได้เขาก็โอเคยิ้มได้แล้วนะฮะนี่ยิ้มได้แล้วนะยิ้มได้แล้วรอบของกี่วันเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะหลายวันมั้งแต่ก็ยิ้มได้แล้วนี่ไงใช่ไหมแล้วที่พูดเมื่อกี้คือครับเผื่อไว้ว่าเผื่อไว้ว่าคือเผื่อไว้ว่าคิดถึงหรอใช่ไม่มีอะไรหรอกเขาแค่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่พอดีเขาไปเลี้ยงวันเกิดแม่เขามาอีกทีคือวันซื้อนู่นอ่ะอ๋อได้บอกไปก่อนโอเคเออแล้วก็ฮะนี่ก็รู้จักตำรวจที่ชื่อแนนโนปะรู้จักทำไมหรอเปล่าถามดูเขาน่าจะเป็นน้องของหยิกแล้วเพื่อนเราก็ไม่ค่อยชอบหรอเขาดูแรงๆดีทำไมหรอถามเผื่อไว้หรืออะไรถามเผื่อใช่ไหมว่าถามเผื่อไว้ด้วยนะจะบ้าหรือไงไม่ใช่ก็ถามดูพอดีว่าคือแนโนที่เป็นคนแต่งงานกับจูอะอ่าฮะใช่แล้วคือเขากำลังทำให้งานแต่งของแนโนเขาล่มแล้วก็แบบแนโนก็แบบเสียศูนย์อะแล้วไงก็อย่างไรก็น่าจะรับผิดชอบให้เขาบ้างรับผิดชอบชอบอะไรรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบไม่คือรับผิดชอบก็คือแบบแค่แบบวันหนึ่งอาจจะมีไปช่วยงานเขาบ้างเพราะว่าทุกวันมันมีอาจูขับให้ตลอดไงเขาขับได้นะให้เขาขับไหมไม่เป็นไรจ้าเด็กก็ไปทำงานดีแล้วอ๋อไม่คือเขาไม่ได้ไปขับให้แต่แค่ไปนั่งเป็นเพื่อนอย่างน้อยวันหนึ่งก็เพื่อแค่แบบเผื่อมันจะให้คนเรามันเข้มแข็งกว่าเดิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเกี่ยวไหมเกี่ยวดิคนมันเสียศูนย์นะคนจะได้แต่งงานแต่อยู่ดีเขาโดนแคนเซิลน่ะเหมือนจะเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวแบบงงๆเกี่ยวงงๆเลยนะไม่งงคือเข้าใจไหมว่าคือถ้าเกิดต้องให้เขาปล่อยให้แนโนไปตั้งหลักเองคนเดียวเขาก็คงจะไม่ทำอ่ะซึ่งมันเป็นความผิดที่เขาอ่ะมันเกิดจากที่เขาไปทำแบบนั้นมันก็เลยทำให้งานแต่งเขาต้องพังอ่ะฉะนั้นเขาก็ควรต้องทำอะไรบ้างหรือเปล่าก็หวังว่าจะเข้าใจโอเคไหมโอเคไหมครับอือแบบนี้แสดงว่าไม่โอเคแน่ๆเลยเคยบอกว่าไงกำลังงงๆอยู่แล้วเวลาตอนบอกเคยบอกว่าไงว่าถ้าโอเคพูดว่าไงพูดว่าโอเคแล้วถ้าเกิดเสียใจต้องทำยังไงก็เสียใจก็ร้องไห้แล้วที่ตอนนี้ทำอยู่คืออะไรคือไม่โอเคแต่บอกว่าโอเคถูกไหมมันก็ไม่ได้เรียกว่าไม่โอเคหรอกอ่าฮะอ่าฮะแต่เขาแค่กำลังจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดอยู่ว่าคุณบอกว่าก็แค่ไปนั่งเป็นเพื่อนเพื่อทำให้เขาดีขึ้นใช่คือเขาจะลาออกจากตำรวจเลยซึ่งเขาก็แค่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักอ่ะถ้าเกิดเขาจะต้องอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเขากลัวแบบเจอจูแล้วมันทำให้เขาไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งไหมฮะอะไรเดี๋ยวก็ไปทำงานสิ
ี่ก็ไปทำงานสิเรื่องแก๊งเราไปถึงไหนแล้วเหอะทำไมเป็นแค่เขาไปนั่งเป็นเพื่อนเวลาจะฟาร์มเวลาจะนอนยังไม่ค่อยจะมีเลยทำเป็นห้าวเป็นห่วงได้หรอถ้าไม่เป็นห่วงจะรู้หรอบางทีคนเป็นห่วงอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ก็นั่นแหละเขาไม่ว่าอะไรหรอกที่เราก็ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาก็ได้ไม่แต่ว่ามันก็แค่ไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็มาแล้วก็แค่วันหนึ่งสิบยี่สิบนาทีไม่นานหรอกแป๊บเดียวอือฮึโอเคอือฮึโอเคเรียกไปแต่งตัวบ้าบอเนี่ยตัวไปชนสาลายมาเหรอใช่โอ้โหนี่ไปทาคามินมาเหรอเนี่ยฮะทาผิวนี่เหรอเลือกไปทาคัมมิ่นเหมือนเหรอแล้วทาบ้าทาแค่ครึ่งตัวบนมันเป็นเสื้อคอปไงเอ้ามันเสื้อคอปเหรอใช่มันเป็นเสื้อคอปแบบไม่อยากให้มันโป๊เกินเราก็ใส่เสื้อโอ้โหพูดเหมือนจะดีนะพูดเหมือนจะดีแต่ไม่ไม่ดียังไงพูดเหมือนจะดีแหละแต่ไม่เ นี่ยเดี๋ยวเข้าไปแล้วนะโอเคครับเจอกันครับโอเคเจอกันอย่าลืมเวลาที่บอกว่าไงถ้าเวลาเสียใจให้ทำไงร้องไห้แล้วถ้าเกิดเวลาไม่โอเคก็บอกว่าไม่โอเคแล้วตอนนี้กำลังทำสวนทางอยู่ไหมว่าไงตอนนี้กำลังทำสวนทางอยู่ไหมไม่แน่ใจแน่ใจอะไรถามว่าแน่ใจไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อ่ะไม่โอเคอะไรไหนพูดแล้วไม่ได้ฝากเงินกี่วันแล้วจำได้ไหมเนี่ย2วันเหมือนแบบเดี๋ยวนี้เราคุยกันน้อยมากเลยนี่ช่วงนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตชิวๆแล้วคงไม่ต้องมีอะไรแล้วแหละนี่โอนไปแล้วนะของวันนี้กับพรุ่งนี้นะไม่ใช่เท่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานด้วยจำแม่นนะที่เรื่องเงินส่งต่อวันนี้จำแม่นนะเขาจำได้ทุกเรื่องโอ้ยพูดขนาดนี้งั้นวันแรกที่เราเจอกันเขาใส่เกงในสีอะไรเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าเขาไม่ได้เปิดดูนี้เอ้าเหรอคิดว่าแอบดูจะป่ะก็จะไปรู้คิดว่าจังหวะเขาก้มโดนแอบดูเกงในจะป่ะเหรอไม่รู้ก็ว่าตอนก้มเหมือนรู้สึกว่ามีลมผ่านเขาจำได้แต่ว่าวันแรกที่เจอกันตัวเองใส่เสื้อยีนเจอกันที่แลนด์มาร์คอ้าวโหจำแม่นซะด้วยที่รักบอกว่าที่รักลืมตามาก็เจอเขาเลยใช่เขาจำได้เอ้าว่าไงโจ๊กพอดีผมจะมาคุยกับพี่มิโกะพี่ไอนานแล้วพี่มาได้ไงก็มาหามิโกะได้แหละพอดีวันนี้พี่ไม่อยู่นะโจ๊กวันนึงแล้วพี่ไปไหนอ่ะพี่ไปพาแม่ไปกินข้าววันเกิดแม่แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงพี่จะไปมีเมียที่ไหนอีกอ่ะคนนี้ก็ดีอยู่แล้วเป็นละไม้ไปมึงไปโดดน้ำไปซะไปโอเคเดี๋ยวปั๊มนะดวงตามไปเดี๋ยวไปเขาไม่ได้พูดเองเขาไม่ได้โดดน้ำหรอกเดี๋ยวก็ไปที่เรือนู่นจำได้จำอะไรได้บ้างหรือเปล่าคือเขาจะขี้ลืมเรื่องอื่นๆแต่เรื่องที่มันสำคัญฮะไปทั้งตัวแล้วโจ๊กกับดวงไปคอยที่เรือดีเดี๋ยวพี่ตามไปเขาว่าเราไปก้าวขวางคอไว้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรคะเดี๋ยวไปรอที่เรือก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเป็นก้าวขวางคอน้องเข้าใจเรือตรงไหนอ่ะอันนู้นเหรอตามมาโดนตามมาจมแน่แหละอะไรนะยังถามว่าไงนะขออีกทีพอดีมันพูดแทรกพอดี
ขาถามว่าแล้วตัวเองอะจำได้บ้างหรือเปล่าถึงแม้เขาจะขี้ลืมแทบจะทุกเรื่องแต่ถ้าแบบเรื่องที่สำคัญสำคัญแบบระหว่างคนกับเขาไม่ค่อยเขาไม่เคยลืมนะถึงเขาจะดูไม่ค่อยจำนู่นจำนี่แต่ว่าเตงก็ทำให้เขาได้จำหน้าเตงอยู่ตลอดอะทำให้เห็นรอยยิ้มเตงอยู่ประจำนั่นแหละที่ไม่เคยลืมมันแน่อยู่แล้วคนทำเลวมันก็ต้องถึงคนที่ดีด้วยเป็นธรรมดามันต้องเป็นจิตใต้สำนึกที่รู้สึกผิดกับบ้างหรอวะไปสิไปถามจริงต้องมีคนอื่นจะไม่นึกถึงหน้าแฟนตัวเองหรือไงไปสิมึงไปสิไปไกลสิไปไอ้โจ๊กไปสิคือไม่จบไหมก็จะให้พูดตรงๆอ่ะเขาจำอะไรไม่ได้เลยว่าแหละเอ้าแต่มันก็มีเหตุผลของมันเหตุผลว่าคือเขาจำอะไรไม่ได้เลยก็จริงแต่ในหลายๆเรื่องที่มันสำคัญสำคัญเขาจำได้เช่นไหนคุณสิก็อย่างเช่นเพลง It You ที่เตียงเคยส่งให้เขาฟังให้เราไปนั่งฟังด้วยกันไง อย่างตอนที่เตียงไม่โอเคเขาก็จะมาทำให้เตียงหัวเราะหรือในตอนที่เวลาเตียงพยายามจะกบเกลื่อนความรู้สึกเตียงก็จะแบบพูดกับเขาว่าโอเคทั้งที่เตียงไม่โอเคเราถึงต้องมีกฎดีขึ้นมาไงเพื่อให้เตียงพูดความจริง หรือว่า มันจะมีบางครั้งที่เตียงอาจจะเก็บความรู้สึกไม่พูดกับเขาทำต่อหน้าเขาดูเข้มแข็งแต่รับหลังมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรือเช่นเขาร้องไห้กับตัวเองครั้งแรกไงก็มีมึงไปไกลๆสิไปสิอะไรวะไปคนนี้นะเดือดร้อนเรียกโทรหามาช่วยทิ้งยี่มาไล่อะก็ไม่ใช่ก็ไปสิก็ไปอยู่กับด้วงสิไปเขาอยู่เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเขาจมน้ำมาจมลองโจทย์มาอีกแล้วไม่ต้องไปเอ้าอะไรวะโอเคไปก็ได้ไปว่ายน้ำไปจะไปว่ายน้ำเหรอข้าไม่ต้องโจทย์มาแล้วไอ้น้ำไปคุยกับพี่นิโคให้เรื่องเดี๋ยวหรือเราเข้าไปเฮ้ยไอ้น้าเราก็ตกน้ำมันมาแปลกเว้ยเล่นนะฝรั่งก็มาบอกพี่ด้วยสิเป็นห่วงงั้นเขาจะไปแล้วนะโอเคเจอกันวันนู้นตัวเองจะจีบใครเขาไม่สนไม่เป็นไรใครจีบตัวเองเขาก็ไม่สนเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าในใจตัวเองอ่ะมันมีแต่เขาไม่รู้รู้ดีแน่นอนใช่ไม่ว่านะอยากต่อใครเชิญอยากจะให้ใครต๊อกก็เชิญถ้าคนนั้นมันกล้าพอไม่มีใครกล้าเลยสักคนเสียใจจังหายจริงๆเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเต็งจะมีใครหรือจะอะไรกับใครอ่ะแล้วเขาก็แต่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเลือกเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตหรอกสุดท้ายเราจะลงเอยด้วยกันหรือเปล่าอะแต่เขาเชื่อว่าระหว่างทางที่เราอยู่ด้วยกันมันต้องมีความสุขแน่ๆฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตหรอกทำทุกวันให้มีความสุขก็พอแล้วอย่าไปคิดไกลเลยโอเคไหมแค่นั้นแหละไหนมาให้พี่กอดหน่อยสิกอดในรอบกี่วันน่าจะได้รอบหลายวันเลยไม่ใช่มือแต่ไปกอดคนอื่นเอาเปล่าไม่ยอมกอดเขาบ้าคิดไปเองโอเคไปได้แล้วครับเจอกันนะเจอครับบ๊ายบายเดี๋ยวมีลายพิมพ์ไดอารี่มาให้อ่านด้วยนะได้เลยจ้าเจอกันครับฝากดูไอ้โจ๊กไว้นะเผื่อมันดื้อมันซนอ่ะได้เลยเจอกันจ้ะจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆยังเนี่ยจุ๊บๆโอเคเจอกันจ้ะจ้าแล้วได้ซื้อกาชาไหมเนี่ยไหนเอาไปเช็คดวงสิเช็คดวงอีกแล้ว
กลับมาต้องได้ 300,000 นะโอ้โหเกินไปแล้วนะ 300,000 นะอย่าลืม 300,000 เลยหรอ 300,000 ไปแล้วนะเจอกันครับจ้าจ้าเคลียร์ไปอีกเรื่องนี่เมียเยอะต้องมันตรวจเช็คร่างกาย